แฟนคลับแห่จับตาด่วนเมื่อเบสรกวนีโพสต์ข้อความน่าสงสัยปมแฟนคุยกับคนอื่นงานนี้คอมเมนต์สนั่นอินสตาแกรมเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงสาวที่ทั้งสวยทั้งรวยและเก่งรอบด้านอีกทั้งยังเป็นสาวโสดที่ฮอตและเนื้อหอมสุดๆสำหรับเบสรกวนีหรือเบสคำสิงซึ่งช่วงนี้เจ้าตัวมักจะโพสต์ภาพเซ็กซี่ลงบนอินสตาแกรมรัวๆจนหนุ่มๆแอบอิจฉาว่าที่แฟนในอนาคตกันเลยทีเดียวล่าสุดทำเอาแฟนคลับต่างจับตามองเมื่อจู่ๆเจ้าตัวได้ทิ้งบอกไม้ลูกใหญ่กลางไอจีเบสคำสิงโดนแซะแรงให้คนดูฟรีแฟนคลับและแอนตี้ซัดกันนัวพอใจกันทั้งคู่คิวเทยืนยันสถานะเบสคำสิงหลังเอฟซีจับจิ้งมานานโดนจนได้เบสคำสิงโพสต์ภาพโชว์แซบดันจอดดราม่าแต่งเว้าเกินเบสคำสิงโพสต์ปมแฟนคุยกับคนอื่นล่าสุดเอาแฟนๆต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเบสรกวนีได้ออกมาโพสต์ฟาดแรงในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าก่อนที่เราจะพิมพ์หาใครเราต้องคิดก่อนพิมพ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่คุยกับคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนมันคือความตั้งใจไม่ใช่ไม่รู้ตัวแล้วทุกคนล่ะคะเคยมีเรื่องที่เธอไม่หลอกคือเรื่องอะไรกันบ้างทางด้านแฟนคลับต่างแห่เข้ามาคอมเมนต์กันกระหน่ำอาทิเจ้าชู้ไม่ได้แท้แต่เท่ากับยอคำพูดประโยคนี้ผู้ช่วยคนหนึ่งเคยพูดไว้แบบนี้เลยแต่ทำเองทุกอย่างคือความตั้งใจก่อนทำได้คิดวางแผนมาอย่างดีแล้วเจอมากับตัวเองค่ะแอบคุยแอบนัดไปเจอกันเจ็บจนชามันถูกกลั่นกรองมาจากสมองก่อนพิมพ์มันคือความตั้งใจไม่ใช่พลั้งเผลอแน่นอนคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินใครสักคนพูดเอาอีกแรงอีกได้เลย